ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานียกเสาเอกเพื่อเป็นสิริมงคลในการก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่1ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่1ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธียกเสาเอกและเสาโทเพื่อเป็นสิริมงคลในการก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่1อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่1ตั้งอยู่ที่ถนนคลังอาวุธตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอาคารขนาดใหญ่ระยะเวลาก่อสร้างเมื่อวันที่5พฤษภาคม2563สิ้นสุดสัญญาวันที่31ธันวาคม2563ระยะเวลาก่อสร้างรวม250วันสร้างขึ้นเพื่อทดแทนหลังเดิมซึ่งก่อสร้างมาเป็นเวลาหลายปีและเป็นอาคารไม้ที่มีสภาพทรุดโทรมซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้โครงการนี้จะก่อสร้างไปโดยไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นต่อไปจะเป็นพิธีรำเพื่อเชิญเทวดา